ขอนอบน้อมเกรุณพระแก้วเจ้าตังสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณสินธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มหักษาครูบาอาจารย์ พระเจ้าพระสงฆ์ทุกลูกป,ปกห่มฮักษาก็อออกไม่ออกศรัทธาดัานสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอไหวสาถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการ คูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดิิวาเวลานี้บา่าจะเป็นลวงป่อลวงลุงตุลุงตุปีตุน้องเพื่อนสหธรรมพระสงฆ์ทั้งหลายคูบาอาจารย์ที่มีอายุพรรษามีการศึกษามีภูมิธรรมที่สูงกว่าเก่ากับผม ขอถวายความเคารพแสดงความนับถือมาหนาโอกาสนี้ขอความสุขความเจริญจงได้บังเกิดมีแก่ญาติโยมตรันสาธุชนป่อวีแม่วีป่อมอนแม่มอนนักสินนักบุญเท่าแก่น้อยใจยิงตังหลายทุกท่าน ได้เวลาแถมแล้วเนื้อได้เวลาแถมแล้วมาแล้วมาแล้ญายิดโยมท่ันทัังหลายคลื่นสีขาวเปื่อจชาวประชาปิ๊กมาแถมแล้วเสียงดังแจ้วแจ้วม่วนอกม่วนใจจักได้สบายสุขใจเมื่อเทา ได้เวลาถึงหลังจากกินเขา้ามูเหามาปะธรรมะได้ฟังกันแล้วบอดีลดละฮืออยู่ถ้อยตามธรรมฟังกันจัดนักฟังเป็นประจำฟังอยู่ตึงวันสุกใจกูผู้สุกใจกูผูบาปมาเมื่อลูนบุญมาเมื่อลา กำเฮยป่ามาเมื่อซ้อยจาดพิกขี้หนูเปาะกับพิกน้อยมันหากมาห้อนทีลูนโบราณว่าไว้ตกก่อนเป็นคุณพ่องตกทีลูนกายเป็นขี้ขา่าการทำการสังตีบ่อได้หน้าอย่าฟังตุมลาขวางละ หื้อแปลงใจนิมขันติมานะอดก้อยสร้างทำไปถึงภัยบาหู้เฮาหู้แก่ใจผลตี้ออกไปเหมือนคำหล่อเบา้าเหมือนคำหล่อเบา้าไข่เฮียนไข่หู้ไข่อูไข่เขียนมันห้ำม,มันเฮียนวิชาเอกอ้างเือใจปัญญาฟันฝาสันสร้างหากินตามตางม,มนุษย์ บะโกงภัยกินพิษสินพระพุทธสุดจริตสู้จีวีถึงจักยากไรหันในศักดรีหวังผลความดีสืบโลกไปแน่ธรรมะสวัสดีสวัสดีญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านตอนรลับทุกท่านเข้าสู่รายการโอจาภาษาธรรมกรรมเมือง รายการอจาภาษาธรรมกำเมืองมาปะมาพบญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านในวันนี้เป็นวันพุธสุดท้ายปลายเดือนวันนี้วันพุทธที่เจาสองเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช้5 6หหมาปะมาพบญาติโยมท่านทั้งหลายในสุดท้ายของเดือน อาตมาภาพพระรูอภิวัฒนะวิกรมวัดปากตังเจริญตําบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่มาปญาติโยม่านททั้งหลายเป็นประจําทุกวันพุธต้นเดือนแล้วก็วันพุธปลายเดือนวันพุธต้นเดือนแล้วก็วันพุธปลายปลายเดือนนะมาปญาติโยมเดือนไหนก็สองวัน ปุทุที่สองก็เป็นท่านเจ้าคุณสุวรรณเเมธีปุทุที่สองที่สามนี่บางปุธก็จะเป็นท่านพระมหาบาวราวิทย์รัตนโชโตเชื่อมสัญญาณที่วิทยะสงนครดำปางพุ่นแต่ปุนุนี้อาตมาภาพบาได้ไปที่ไหนว่างเว้นภาร,รกิจบ่มีภาร,รกิจตั้งใดวันนี้ก็ได้มาประาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลาย ก่อนที่จะได้มาฟังสารธรรมะก็รอสัญญาณจากสถานีวิทยุแต่ละตีแต่ละแห่งตีเปินเชื่อมสัญญาณเปิน่นำรายการนี้ไปสู่ผู้ฟังทังบ้านอยิโยมหับฟังทางเวียงปะเป้าก็ที่94.50แิ่ดม่ขจานโมเดิร์นเรดิโอ ก่อนหน้ารายการที่จบไปตะกี้ตั้งแต่หกโมงถึงสองทุ่มก็จบไปแล้วตะกี้ก็เป็นรายการของอาจารย์ท่านพระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือเปิดจัดรายการทุกวันพุธท,ทุกวันพุธหกโมงมอแลงถึงสองทุ่มจบไปตะกี้ขอบคุณที่9 4้0ส้นเพื่อนก็ฮับสัญญาณ เอารายการนี้ไปสู่ญาติโยมผู้ฟังทางบ้าน2องทุ่มก็ต่อเนื่องรับฟังรายการต่อเนื่องอาตมาก็มานั่งจัดรายการนี้แถมเวียงปรปะเป้านี่ได้ฟังตึงตังใต้ตังเหนือตังใต้นเก้าสิี่จุดหาแม่ขจาร์โมเดลตังเหนือปุ่นก็ดอยหมอกเลดีโอ FM 103.50รอยมดอยหมอกเลดีโอ อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงไหมไปตังเมืองฝางเหรอเมืองฝางก็ฟังที่ร้อยจุดสองห้าสถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝางวัดพระบาทอุดมม้ํำบ่อชาวาสสำนักวิปัสนา FM ร้อยจองห้ในเมตตาปรามิธรรมของหลวงป่อพระโคสุดจิตานุรักษ์หลวงป่อเจ้าคณะอำเภอฝาง วัดพระบาทอุดมญาติโยมติดตามฟังตังเชียงใหม่ฟังตังเมืองแป่เมืองน,น่่นโดยทีมงานของคุณดารุณีไลต่ตังเมืองพานปุนก่อนเนาะ FM 99.25เมืองพานเลดีโออำเภอพานจังหวัดเชียงหาย FM 106.25สถานีวิทยุคนเชียงแสนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงหย สถานีวิทยุสันโกงเลดีโอ90.25อำเภอแม่สายจ,จังหวัดเชียงไฮ้ด่านแม่สายนี่เปิ้นเปิดแล้วเนอะญาติย,ยมใครไปเอวด่านแม่สายเปิ้นก็เปิดแต่ว่าวันศุน์นี้แล้วกระตุนเศรษฐกิจใครไปเอวแม่สายก็จเจริญปอนเนอะที่เอวมีนักมีหลายญาติย,ยมฟังดังพเยเาแม่ใจ รับฟังได้ที่เคลื่อ98.0ดจุดศูนย์ดวงดี Radio, เลดีโออำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาสถานีวิทยุคนฮักพะเยาร้อยหกจุดเจ็ดห้าร้อยหกจุดเจ็ดห้าสถานีวิทยุคนฮักพะเยาอำเภอเมืองพะเยาแล้วก็แจ้ซอนเลดีโอร้อยหกจุดศูนย์อำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางวังจ้าง Radio, เลดีโออำเภอเงาวจังหวัดลำปางเคลื่อ89.50 ตีอำเภอเงาวบ้านวางจังวางจังเรดีโอแม่วางเรดีโอ90.25แม่วางเรดีโอสถานีวิทยุในทีมงานของคุณดารุณี90.25แล้วก็ลำโพงเรดีโอเดิมนั่นก็เป็นบ้านเป็นน่ะที่บ้านเป็นน่ะอย่าโยมเนอะลำโพงเรดีโอ99.50 ลำพูนเรดิโอสถานีวิริ usta FM อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง FM 1 0 1 2 5สอาสถวิทยุคนหักลูกทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดแปร์89.75วิทยุคนหักลูกทุ่งใต้ฟ้าเมืองสองอํเภอสองจังหวัดแปร FM 106.50ใต้ฟ้าเมืองสอง บ้านตจ้าเลดีโอชัยประการ91.75แล้วก็ที่เมืองน่านสถานีวิทยุคนเมืองน่าน104.50อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วก็ต้อนรับน้องใหม่สถานีที่หับสัญญาณตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์มาวันนี้วันที่เส้าสองหับมาได้จะเดือนหนึ่งแล้ว อนุโมทนาติ92.75สถานีวิทยุเพื่อท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมอำเภอเป้าอำเภอเป้าจังหวัดเชียงใหม่นี่รับฟังได้ดังในเมืองเชียงใหม่ก็14.50วัดไยหินเนอะสถานญาติโยมดังเมืองลีเมืองลีก็รับฟังได้ที่วิทยุชุมชนคนเมืองลีตที่วัดพระธาตุหาดวง ขออนุโมทนาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันมาปะกันคำเดียวรอเวลาสักกำร,ร,รอสถานีพร้อมกันประมาณสองทุ่มเกิงบางสถานีเปินก็อหับสองทุ่มสิบห้าบางสถานีเปินก่อรับสองทุ่มเกิงก็บเกินนี้บเกินสองทุ่มเกิง ํำเดียวเขาฟังสาระฟังธรรมะพร้อมกันไปเลยนะญาติโยมสองทุ่มเกิงเกิงชั่วโมงแรกนี่กะเกินนำเข้ารายการตักอูจาขอบคุณสถานีวิทยุแล้วก็มาตักญาติโยมจังระบบเฟซบุ๊กระบบเฟซบุ๊กนี่กะมีคนเข้ามาฟังก่อนกกอนักก็ลายอยู่เนอะนะหลายผู้หลายท่านอันโมทนากับ แม่ครูราวันกุยคำป่าเมือดสันสายวิภาพระวิภาใจมุกกระยาญาณโสบุญยวงอาวรนพิมพันธ์พิมพ์สมุดเครือวันหน่อแก้วแม่เดินเพนทิมบางแม่กันดาสีเนตรนำเพชรทอระเทพแม่กองคำทองคำสุภาพรอ,อุปนันอัมพาพันธ์ชัยเมืองยอง นวลน,นิดแม่นวลน,นวลน,นิดหินเขียวพรพัชนกสิทธิกันนงเพียรศีลละวีวันอินมีบัวตองอินสุวรรณแม่น้อยแล้วก็ละวิวันอินมีเป็น้องบ้านบุญเกิดบ้านบุญเกิดลำปางโสภนิดสอนบาลีเกศนีชัยเทพนิคมใจแข็ง อนุโมทนา้วยเนยอญาติโยมละมัยารังสีนี่อันนี้เป็นติดตามตั้งระบบเฟซบุ๊กอนุโมทนาติดตามทางเฟซบุ๊กเข้ามาแล้วก็มีแถมท่านหนึ่งแม่นางตรองจิตตรองจิตจิระนันทธทาราพรน,นีแม่ละมัยารังสีนงเยาใจเที่ยง เอื้องดินถินล้านนานอัมพรอุดรจันจินาอุไรกันกอ่องอาจอพึ่งไตรลัดมาลีมีนะนี่แล้วก็พิสมัยเขื่อนคำแสนฟังอยู่ที่ปงยางคกชัดเจนดีอันนี้คงจะฟังที่คลื่นลำปางบุนเนาะฟังคลื่นสถานีวิทยุ สตาเอฟเอ็มกันนี่น่าจะเป็นสตาเอฟเอ็มเพราะว่าที่บุญยญาวาทีมจรอนี่เป็นรายการท่านพระมหานพท่านมหาบวรวิทย์คงจะฟังที่สตาเอฟเอ็มร้อยหงปงยังคกห้างชัดนะอำเภอเมืองนี่ได้นะเกาะคานี่ก็ได้ทำดีที่สุดแม่แจมอุไรวันสันติการแล้วก็สายสมอนแก้ววน,นา ติดตามฟังอยู่ที่บ้านเด่นนาชากาแฟฟังวิทยุอย,อยู่คงจะเป็นเคลื่อนฝ่ายหินนอนะโนโมทนาอัมัยวิญญาอนุโมทนา,อ,ญญา,อ,นทนาอ่ามาละได้รับแจ้งละแม่ครูเพลินพิษทิพึกฟังที่99.5ลสิบเก้าจุลโพนเลดีโอชัดเจนดีอน,อนุโมทนาโดยแม่ครูเกรียงศรีพรหมเสนแล้วก็ กองคำทิศบงนะมาได้จักได้อู้ครบมดก็ขออภัยนะญาติยโยมดัดงใดท่านที่เข้ามาใหม่นี่ก็พิมพกันเถอพิมพข้อความพิมพ์พิกัดอยู่ติ่ไหนจุดใดอีนะฟังสถานีไหนแจ้งมากรนะญาติยโยมขออนุโมทนาบุญตวัวเหลือเวลาแถมหกนาที ลองฟังญาติโยมพอกันก็เดวุฒธรรมะต่อเนื่องไปเลยสถานีไหนหับได้เขาก็อย่างน้อยก็ได้จังหวัดละจังหวัดละคนก็ยังแควนนะจังไฮโทมาเหี่ยนไปเยาโทมาเหี่ยนลำปางโทมาเหี่ยนน่นานโทมาเหี่ยนนี่เนาะละปูนโทเหี่ยนเจียงใหม่โทเหี่ยขนใยังแควนนะน่ะถ้าถ้าซ้ำกันก็นกสงวนซิ์นเนาะออา แห่มหนาทีจะบรรยายธรรมญาติยมฟังอยู่สถานีไหนกะลุนาโทรมาแจ้งอัตมากรรมสถานีเพิ่นจะได้ดีใจกะเพิ่นฮับสัญญาณเพิ่นลิงสัญญาณแล้วโอ้มีคนฟังอยู่ลูกฮับรายการพระคุณเจ้าไปนี่ยังมีคนฟังอยู่บางเงียบอีนะโทรมาที่หมายเลขเบอร์นี้099 8ปดสามหกหกสามสองสองศูนย์เก้าเ้าแสามสสองจะเริ่นปอนจ้าวไอสาเจ้าโตจากตังใดจากฟังกำแปงหินเทพเสด็จเจ้ากำแปงหินเทพเสด็จฟังเคลื่อนายหินน่อกำแปงหินก็ฟังภายหินเออ โมธนาจะเริปนปนติดแล้วนเนอจะเรนปนเจ้าขอกราบไหว้จ้าครูบ,คคบาสังฆะประละอยู่ทธากุคนได้ฟังธรรมะไปบวแห่งหนนระครูบัญญงเป็นตุนเกงอู คนฟังตั้งหลายมีใจจืนสูขออกำจูยันละน้ำทำกำสอนขององค์ท่านพระได้ผู้เหตุต้นผลใบที่แม่โทรไปหาข้างนี้แม่โทรกำลังใจเนอได้ฟังเหมือนได้กำม้วนใจแม่อันเจ้าฟังขึ้นได้หกหกจุดศูนย์ันทพคูณเสียงดังฟังชัดดีนะเจ้าเอแม่สายพินเนะ เจ้าตาตุ๊กลา,าไม่ตาเจ้าแม่สายพินเมืองปานฟังตีคลื่นเมืองปานเรดิโอเอา้าเจริญพรเจริญพรติดแล้วเออหมูอก็เอาสายใหม่มาจเจริญพรไม่สายถาัดพูเจ้า โทษจากที่ไหนแค่ก่อนน้ำเพล้วยฟาจังหวัดน้ำฟางเจ้าทังคนเราพูดแค่ก่อนเจ้าเอาเมืองปานเบาก่อนเถอะเมืองปางพอแล้วสองคนพอละเมืองปานเอาเวียงป้าเป้าเอาแม่สายแม่สวยแม่จันจังแสนพุ่นพงษ์เจริญปอนปอปโทษจากที่ไหนจา,นานับยังงาเอออีกา เมืองน่านนี่มาพ่องร้อยสี่จุดห้าศูนย์นะครับร้อยสี่จุดห้าศูนย์นาครับอยู่อำเภอหยหงอำเภอหยหงครับครับอำเภอหไหนปอกอำเภอเมืองน่านครับอำเภอเมืองกะบนบ่อชวัดอ๋ออยู่ดีมีสุขอ่าอีกอะเมืองน่านมาแล้วเจริญปนดาวกลับมาจากดาโทษจากไหนฟัง ต่างพุทธนิมิตเจ้าอ่าพุทธนิมิตก็ฟังท well. ี่ห้อยตองซักโมทนาจะเล่นปอนจะเล่นปอนเจ้าวันษาเจ้าจะมาลาภอนเมียงปะเป้าจะว่าเป็นไหนจาเมียงปะเป้าอนโมทนาฟังเครื่องไหนเครื่องดาวรุ่นนี้มันยัง เออได้หมอกแดงโนเจ้าอ้าวย่างเอาเป้าแหมสายเดียวปอนะออาบังแม่สวยก็ตั้งพาย้าก็จะเลิญพรร้องสาเจ้าไปสาเจ้าโทษจากไหนเมืองเป้เมืองเป๊ะอําเภอหยังเมืองเป้อำเภอสองอํเภอสองแม่ลํายองอินทามิสัยเจ้ามาส่งเทียวเจ้าเออฟังสถานีไหนนี่ สถานีอันก็ใกล้ฟ้าเมืองสองเจ้าอ๋อใกล้ฟ้าเมืองสองอืมชัดเจนดีก่อนชัดเจนดีก่อนเจ้าชัดเจนดีเจ้าโมธนาเอ้ยกะโทรมาบอกอีสถานีเพื่อนจะได้ดีใจอ่าเพื่อนหับธรรมะบะเสียหลายเจริญ่นบอลภาษาชาวภูโทรจากไหน ้านเรือนประ่าเออบ้านเรือนนี่ฟังที่อันลำโพงเรดิโอกะก็ว่าฟังแม่วังเก้าสิบเก้าจุดห้าอ่าลำโพงมาแล้วต่อไปเจริญพรจะไสาอ่าทษจากไหน แม่แม่คำมันสั่งกวางสมมติสีท้อยอ้เภอแม่ใจจังหว<อ>ัดกะบยาวเจ้าแม่ใจก็มาแล้ว,วอันนี้สีท้อยแม่ใจเนาะโอ้ได้ไปเอียวแผ่วอันเมืองน่านพุ่นแดงเสียงนี่แม่เนี่อโมดนาเนคนเมืองน่านก็ได้ไปเอียวกับยาคนผ่ายาวก็ได้ไปเอียวเชียงไฮ์อย่านะม่วนดีนะเนาะเจริญปน ไาษาเจ้าท่านอันนี้ยงเป่านะเจ้าอ่าบ้านยังยงปลาเบ้าหลงหลอดเจ้าหลงหลอดเจ้าโอท่าน่อ่ายงเปาอแล้วเนอะยงเปานะสงสายละอ่าจญพรครับไาเจ้าท่านพกก่ออ่าอันนี้นยที่ไหนแม่จนกีลาบานจีนนำเพือดอกคำใจดอกคำใต้ก็มาแล้ว

อถือว่าครอบครุมอ่ะนะเมืองฝั่งโทรมรันชะก๊ำ <c oughs> อ่าก็มีปีน้องจังเมืองลี่ก็เต้งกดเหมือนกันอมเป็นยังเนอะอันนี้เพียงแต่ว่าตักอูจาเช็คคลื่นว่าอูสถานีเบนหับสัญญ,ญาณรายการธรรมะนิมเสียหลายเนี่ยกะมันมเสียหลายบ่เสียเวลาเนาะ เอาญาติโยมมาอู้ถึงสาระธรรมะสาระธรรมะเออวันนี้จะนำเสนอโยสองอย่างช่วงแรกกึ่งชั่วโมงแรกนี่จะอู้ธรรมะกึ่งชั่วโมงหลังนี่เล่านิทานธรรมนิทานธรมนนรมนี่ก็จะประเดีย๋ยเป็นนิทานกล่อมนอนน่ะเป็นนิทานไก่ที่เขาจังหลายจะรับพักผ่อน นิทานก่อนนอนเป็นนิทานธรรมะเนอะก็ฟังกันในชั่วโมงที่สองเกิงชั่วโมงแรกนี่ก็มาฟังธรรมะนำเสนอหัวข้อทุกลุดเพราะวางได้เออทุกลุดเพราะวางได้อาชีพคนเฮานี่มีหลายหลากหลากหลายมีอาชีพหนึ่งที่ใครอู้ถึงคืออาชีพยับลิง จ้าลิงไปฝึกจะได้ทางภาคใจนี่เปิดเอาลิงไปไปขึ้ืนต้นแบบเป๊วนะบางที่ก็เอาลิงมาแสดงละครลิงอาชีพจับลิงยับลิง,ง,ลงนะบางคนบ่ได้มีอาชีพนี้โดยตรงแต่ว่ามีความจำเป็นเพราะว่าลิงในบางที่บางแห่งนี้อารวาด ย่างลิงลาโวลบ,บุรีในปทธุยอดยมถ้าเราไปดังลบ,บุรีนะเป็นเมืองลิงนะเป็นเมืองลิงเลยกระบีก็เหมือนกันนะชื่อมันตึงออกแล้วหรอกระบีนี่แปลว่าวลิงนะถ้าเราไปดังกระบีนี่วัดธรรมเสือนี่โตลิงนักขนาดอดังราชบุรีก็มีหรอลิงนะมันจะชอบอยู่ตามกาะนะ คนไปก็เอาอาหารเนื้อมันมันถึงหล่นเข้าใส่หานะลิงนี่มันอรารวาดก่อกวนวิธียับลิงนี่ก็มีมีหลายวิธีหลากหลายยิ่งยุคปัจจุบันนี่มีเทคโนโลยีนักมากมายเนาะก็สามารถที่จะยับลิงได้แต่มีวิธีหนึ่งที่น่าสนใจใจกันมาเมินบยุ่งยาก ส่วนใหญ่เขาก็ใช้บอกไม้หวกไม้สางเจาะหูเนีย่ยหมอกคือลิงเอามือลอดเข้าไปได้นี่แล้วในกระบอกไม้ไผ่ไม้หวกไม้สางน่ะก็ใส่อาหารที่ลิงชอบอ่าส่วนใหญ่เปิ้นก็เอาทัว่วเอาทัวาท่วใส่นะลิงมันชอบกินทัว่วจากนั้นก็เอากระบอกไม้ไผ่เนี่ยไปวางไวต้ตีปืนก็ไม่ บอกกองลิงมันได้กลิ่นทั่วกลิ่นอาหารลิงมันก็จะลงมาจากต้นไม้แล้วก็มันก็เอามือสอดเข้าไปในกระบอกไม้ไผ่นะบอกกองมันกำทั่วได้เนี่ยนะญาติโยมนะมันก็จะดึงมือมันออกมามันก็ดึงออกบ่ได้น่ะเพราะว่าหูมันน้อย ตอนมันเอามือซุกเข้าไปนี่มันมันห่อมือมันหลอกแล้วตอนมันกำใส่ทวมันกำอย่างได้นักที่สุดอ่ะมันกำมันก็บะโถพยายามดึงอย่างใดก็ดึงบอกนะมันดึงอย่างนั้นจนกระทั่งมีคนมาหันก็ใส่ก็สามารถยับมันได้ลิงบางตัวนี่ยอมมือปุ๊ดเลยนะดึงนะเป็นดีอินดูเหมือนกันน่ะอย่ายมเนอะ แต่ว่าน,นี้เขาก็ทํแบบเฮ้มันรุนแรงบบเฮ้มันถึงขั้นบาดเจ็บนะแต่ว่าเป็นกับดักนะลิงบางตัวก็ขึ้นบนกลนไม้บุญแอลิงบางตัวนี่มันเคลื่อนมาได้เพราะว่ามือมันติดมือมันติดอันอกระบอกไม้มันมียังกัมมันก็ขึ้นมาได้จะขึ้นจะขึ้นก็ลุยไล่ลงอย่างมีก็แข่งก็ตีนมือมันกัจกิ่งไม่สะดวกนะเพราะว่ามันติดกระบอกไม้ไผ่นะ แต่บางแห่งเขาก็บะได้ใจกะบอกไม่ไผ่เขาใจหน่วยบะเป้าเนี่ยก็โลงใจกะโลงบะเป้าเนี่ยหยาดโยมเจาะหูเสียแล้วก็เอาทัว่วเอาถั่วใส่ฮันบอกกองลิงมันเอามือสอดเข้าไปนี่มันปะใส่บอ่อมันกับหยาดโยมอะไรหนมันดึงออกมันก็ดึงบะได้เนี่ยญยติโยมบางที่เปิ้ลก็มัดบะเป้านั้นไว้กับต้นไม้ อนายพรานนี่บ่กต้องทำอะไรอย่างนังนกเอาละไว้สักคืนปล่อยให้ดิงลิงมันดินมันดินดินดินจนมันหมดแหงอ่บอกกองลิงมดแหงก็หยับได้ละนี่ที่จริงเพียงแต่ว่าลิงมันแบมือมันปล่อยมือมันคลายมือมันก็เป็นอิสระแล้วนะญาติโย,ยม นะเพราะว่าบบปล่อยมือบบคลายมือนีมันจะดึงออกช่องน้อยๆในหื่นได้เนี่ยมันบบยอมคลายมันกำาแน่นมันกำอาหารมันกำทั่วพรอะยังพอมันหวงมันฮักมันว่าอันนี้ของมันมันว่าทั่วของมันอาหารของมันในที่สุดก็โดนในผานยับไป จะว่าไปแล้วนี่ญาติโยมจัตตาของลิงมอน,นี้ก็บัดางจากคนเฮานะน่ะเนาะนีะ่จริงอยู่คนเฮาอาจจะบัได้กำมัยังไว้ที่มือแต่ใจนี่มันกำไว้ใจมันติดแน่นไว้น่ยใจมันกอดหวันหัดไว้บอกกองกำไว้แน่นเนี่ยความทุกข์มันก็เลยเกิดขึ้นน ที่จริงเพียงแต่คลายเพียงแต่ปล่อยแต่วางเฮาก็เป็นอิสระจากความทุกข์นั้นแต่คนเฮาส่วนใหญ่นี่มันก็เหมือนลิงอ่ะใจเหมือนลิงนะบางทีนั่งอยู่ที่นี่ใจไปที่ไหนก็บบุหุโหลดเล่นนะโหลดเล่นไปเล่นวิ่งเต้นไปเนี่ยแล้วก็บ่ยอมปล่อยบ่ยอมคลาย กำว้อยู่หันเรื่องผ่านมาได้ติดเรื่องผ่านมาได้เดือนเรื่องผ่านมาได้ปีสิบปีสั้าปีก็ยังกำว้อยู่หันยังยึดติดไว้หันยังเป็นทุกข์อยู่หันเนี่ยนะบ่ได้เอามือกำแต่ว่าเอากำที่ใช่ปนห้องว่ายึดติดท่านผู้ฟังอยิโยมความทุกข์ของคนเฮานี่เมื่อถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันเกิดจากความยึดติด เป็นเพราะว่าใจของเขากมไว้บะยอมปล่อยตุกกายนั่นมันเกิดจากหลายสาเหตุเนาะเขาตุกกายเขาบะม่วนเพราะอย่างเพราะมันฮอนมันฮอนเขาก็ไปอาบน้ําเฮียมันก็หายอ่ะอี่ยตุกกายนี่หนาวเขาก็ห่มผ้าเฮียเกิดอะไรยังอ่ะมลภาวะเป็นพิษภัยธรรมชาติก็อย่างกัก็ว่ามีคนมาทําร้ายเนี่ย แต่ถ้ามันเป็นทุกข์ใจแล้วสาเหตุมันอยู่ที่ประการเดียวอะสาวสาวสาวฮือถึงที่สุดของปัญหาสาวฮือถึงที่สุดของสาเหตุนั่นคือความยึดติดหลวงพ่อชาสุภัทโทวัดหนองปลาพงหลวงพ่อชาหลวงพ่อเปิ้นสรุปไว้ดีเหมือนกันหลวงพ่อว่าทุกมีเพราะยึด ตุกยืดเพราะอยากตุกมากเพราะพร้อยตุกน้อยเพราะหลุดตุกหยุดเพราะปล่อยเนี่ยรมสั้นๆของหลวงพ่อชาจิตใจคนเฮาเองก็เหมือนกับลิงถ้าลิงเพียงแต่ว่าปล่อยมือคลายมือปล่อยทั่วนั่นไปมันก็เป็นสิละหลุดพ้นจากกระบอกไม้ไผ่หลุดพ้นจาก ก็ลงกะลงแบบเปลานะีแต่เพราะว่าคนเฮามายอมปล่อยทั้งที่สิ่งที่ยึดเอามานั่นอะอดีตมันกับใบแจของตัวเกา่าถึงแม้มันเป็นของตัวเองก็จริงถ้าตัวเก่าละจากโลกนี้ไปแล้วมันกับใบเจจะเป็นของเฮานะ่ะบางครั้งมันเป็นอดีตไปแล้วนะี มันมาแจ้ของเฮาแต่ยังคงยึดเอาไว้ในใจยังมาเสียใจยังมาก้มใจะยาดยมบางคนถึงขั้นถึงขั้นซึมเศร้านะนอกจากจะยึดในทรัพย์สมบัติแล้วนี่ความทุกข์ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเฮายึดหน้าจายึดความใหญ่โตโก้รู้ยอย่างกับข้าราชการคนหนึ่งนี ทำธุรกิจล้มเหลวเป็นนี่เป็นสินสุดท้ายก็โดนเพื่อนยึดถึงบ้านถึงรถที่จริงเขาก็ยังใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปได้แต่ว่าเขาได้สูญเสียความสะดวกสบายไปแล้วก็เสียหน้าตาเสียหน้าเสียตาเพราะสำหรับหลายคนนี่บ้านก็นดีรถก็ดีมันหมายถึงสถานภาพหมายถึงหน้าตา ถ้าว่าบ้านกับรถถูกยึดก็ดีมันก็สูญเสียสถานภาพหรือว่าหน้าตาจะว่าเสียศักดิ์ศรีก็ได้เป็นเพราะว่าใจไปมัวยึดในทรัพย์แล้วก็หน้าตาเนี่ยกัวเปิ่นเล่ากัวเปิ่นว่าเนี่เนะศสัทธาญาติโยมก็เลยทำให้เฮาจะต้องมาจมปักทำใจบ่ได้เมื่อสูญเสียมันไป ก็บ่ยอมปล่อยบะยอมบางก็ยิ่งตุกตุกอย่างเดียวปอตุกท่วมทนนะนอกจากจะตุกท่วมทนแล้วก็ยังคืิดปุงแต่งต่อใบแถมบะถ้าบามีสิ่งนั้นเขาจะอยู่บ่ได้คนอื่นจะดูแคลนนะตุกบ่ได้กินไฟบะําไฟช่องต้องตุกบ่ได้นุ่งได้ย่องเป็น้องดูแคลนเนี่ย กรรมเนี่ยมันทำเมื่อคนเฮาทะเยอทะยานเนี่ยกรรมนี่มันทำามือคนเฮาบอกโ้จักปอกลัวเปิ้นดูถูกดูแคลนทำเมื่อตัวเองเป็นตุกที่จริงเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยมันยังเบเกิดขึ้นนะแต่บางทีเขาก็คิดล่วงหน้าว่ามันจะต้องเลี้ยวไายเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะถ้าแบบมีรถแบมบมีบ้านแบบมีบ้านเนี่ยต้องนั่งแทก็กซี่ต้องนั่งรถด้วยชั้น คนก็จะดูทุกนะในความเป็นจริงนี่อาจเป็นอย่างนั้นก็ได้คนอื่นเขาอาจจะบส่สนใจเขาเลยแต่เป็นเพราะว่าเขาปรุงแต่งร่วงหน้าทุกข์ก็เลยตัวมานะบางครั้งเขาก็ยึดร่างกายของเขานะยึดเกินไปบอกกองมันเริ่มแก่เริ่มชราผมเริ่มงอกหนังเริ่มเหี่ยว รูปร่างหน้าตาที่เคยงดงามเมื่อสมัยเก่าก,ก่อนก็นกลายเป็นอดีตไปแล้วแต่ว่าวันที่เสาเอ็ดก็เป็นอดีตของวันนี้วันนี้วันที่เสาสองก็จะเป็นอดีตของวันพุกล่ะบกักกีชั่วโมงอ่ะรับก็เดวก็ตื่นก,ก็เดวก็แจ้งเนี่ยมันก่อยๆเสื่อมสลายไปตามการเวลาเนี่ย แต่เป็นเพราะว่าใจเขายังยึดเอาไว้นะเขาเลยเฮาเลยต้องทำใจยอมรับสภาพปัจจุบันมาได้นาะความทุกข์ใจก็มันก็เกิดขึ้นทั้งทั้งที่ชีวิตเขาก็อยู่สุขสบายดีแต่ใจเป็นทุกข์เพราะว่าเฮายอมปล่อยวางร่างกายอันเป็นที่รวมของสิ่งอื่นๆตัวนะบบาว่าจะเป็น เนื้อคู่คู่ค้องคนหักจากไปบ่าว่าจะจากเป็นหรือจากตลายก็ย,ยังยึดเอาไว้บ่ยอมปล่อยยอมวางบางทีก็สร้างภาพลวงขึ้นมาหากวันนี้ยังมีเขาอยู่เนี่เสมือนว่ายังมีเขาอยู่มียอมคนหนึ่งสุภาพสตรียอมผู้หญิงคนหนึ่งหักสามีมากยอมคนนี้หักครอบครัว หักสามีเป็นที่สุดแล้วสามีของเธอก็ฮักเธออย่างที่สุดสามีของเธอเนี่ยห้องว่าเป็น Family ่แมมันเป็นอย่างใดท่านอาจารย์พระครู Family ่แมก็คือคนฮักครอบครัวนะ,ค,ะคนเอาใจใส่ครอบครัวนะเป็นสุภาพบุรุษนะผู้เป็นสามีนี่ มีความอเออปนห้องว่ามีความเออเมตตามีความสุภาพกับภรรยาช่วยเหลือภรรยาทุกอย่างแต่แล้วสามีของเธอก็มาด่วนจากไปอย่างรวดเร็วล้มป่วยบ่กี้เดือนก็เสียชีวิตไปตัวเธออันเป็นภรรยาก็เสียใจอย่างที่สุดแล้วก็ ตัวเธอก็หู้สึกผิดที่บ่ได้เอาใจใส่ดูแลสามีเต้าที่ควรตัวเองก็ทำงานที่โรงพยาบาลแต่กับบ่ได้เฉลียวใจว่าสามีเป็นโรลคลายนึกบ่ถึงนน่ยนึกบ่ถึงนึกว่าบ่เป็นอน่ยยังนะบอกกองสามีตายจากไปนะเธอก็ทำใจไม่ได้ ก็ยังใช้ชีวิตเหมือนกับว่ามีสามีอยู่เจ้ามาก็จะต้องดาเข้าแบ่งเป็นสองจานหงเข้าก็หงเพิ่มเหมือนว่าสามีมีอยู่นะแล้วก็เอาอาหารมาวางไว้ดีเตียนโตาหารที่สามีนั่งเป็นประจำตึงวันตึงวันนี่ก็นะโทรศัพท์ไปที่เบอร์ของสามีนี่ หวังว่าจะได้ฟังเสียงสามีเสมือนว่าเขายังอยู่เนะี่ยแต่ละเจ้าลูกแมกยังรีดผ้าอยู่นะก็ยังเกียมรองเท้าเกียมอะไรอย่างเครื่องใจสามีอยู่นั่นอันนี้เธอยังรับความจริงบ่ได้ว่าสามีตายไปแล้วทั้งๆท,ที่ความจริงนั่นคือเธอหลอกตัวเองเนะีนะ่ยเธอยังมีความทุกข แล้วความทุกข์ก็ทำให้เธอต้องหลอกตัวเองทุกวันบม่ยอมรับความจริงปรุงแต่งภาพลวงขึ้นมาเสมือนว่าสามียังอยู่เพราะว่าเธอก็มกมุนกับเรื่องสามีเธอจึงบสนใจลูกสาวลูกสาวนี่กำลังอายุสิบสองปีหูเสกเหมือนกับว่าบะมีตัวตนในสายตาของแม่ลูกสาวก็น้อยใจ มื้สึกอว่าตัวเก่านั้นไร้กล้าขาดความอบอุน่นนะ่ไม่ยิงคนนี้ต่อไปจะบาดใจเสียเฉพาะสามีต่อไปก็จะเสียลูกสาวด้วยเพราะลูกสาวก็คงจะมีปัญหาเหมือนกันนะมาได้ความฮักความอบอุ่นจากแม่ก็เสาะความฮักความอบอุ่นจากคนอื่นอาจจะไปคบเปื่อนติ่บดี โดยเข้าสู่วัยสาวแล้วก็อาจจะมีอเจจาพ่อจจตั้งแต่อายุยังบรรักอายุน้อยอยู่เนี่ยทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าความยึดติดถ้าเธอเพียงแต่ว่าปล่อยความทุกข์ใจก็ขี้คลายในที่สุดก็ได้รับการเยียวยาจากการเวลาแต่คนเฮานี่บ่ยอมปล่อยอย่างง่ายๆจังแบกเอาไว้ยึดเอาไว้ ถ้าเขาลองพิจารณาพอเนี่ยญาติโยมเขาก็จะพบว่าผู้คนทั้งหลายเวลามีความทุกข์ส่วนใหญ่ความทุกข์ของเขานั่นมันบ่ได้กะทุกจันเดียวมันเป็นทุกสองจันนีบางทีก็ทุกสามสองนี่หรือจะห้องว่าทุกต่อทุกก็ได้ทุกสองต่อทุกยกกำลัง ทุก double ทบบุกอีกะนะที่แรกก็เสียทรัพย์เสียคนฮักเจ็บป่วยอันนี้ห้องว่าทุกชั้นแรกหรือว่าทุกเพราะเหตุให้ต่อจากนั้นไปที่มันจะตัวมานั่นคือความทุกข์ใจความทุกข์ใจก็คือว่าหูซักหู้ซื้อว่าเสียใจมีความเกลียดความโกรธหู้ซึกพิษขับแค้นใจ อันนี้ห้องวัดตุกพอหยุดติดเนี่ยห้องวได้ตุกจั้นเดียวบัได้ตุกต่อเดียวแต่ตุกสองต่อตุกเดิลตุกตุกซ้ำสองน้อยคนที่จะตุกจันเดียวคือเสีย่จรัพย์แต่ว่าใจบาตุกเจ็บป่วยแต่ว่าใจบาป่วยนี่ ถ้าพิจารณาพอกับเจ้าปะวะทุกสองจันนี่เกิดจากความยึดติดทั้งนั้นที่แรกก็ยึดติดในทรัพย์ยึดติดร่างกายยึดติดคนฮักยึดติดหน้าตารวมไปจนถึงยึดติดในเรื่องการงานหน้าที่บรกองเสียทรัพย์เจ็บป่วยเสียคนฮักถูกต่อว่าตกงานก็มีอารมณ์ เกียอารมณ์โกรธอารมณ์เสียใจอารมณ์เศร้าเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ประยุทธ์เอาอารมณ์นั้นเป็นใหญ่ทีแรกก็ยึดสิ่งที่หกักสิ่งที่พอใจอยังทรัพย์ก็ดีร่างกายกะด็ดีผู้คนอันนี้เปิดห้องรวมรวมว,มว่าเป็นของฮักของห่วงทีแรกก็ยึดของฮักของห่วงบอกกองมันเสื่อมไปเสียไปลุไปก็ เกิดความเสียดายเกิดอารมณ์ที่บบน่าพอใจขึ้นมาไปเกิดยึดอารมณ์หมนั่นขึ้นมาการยึดคนหักยึดทรัพย์ยึดร่างกายจะว่าไปแล้วยังพอมีเหตุมีผลเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คือความสุขกับเฮาแต่อารมณ์ที่เป็นอกุศลอารมณ์ที่มันบบดีเนี่ย อารมณ์โกรธอารมณ์เศร้าอารมณ์ขับแค้นอารมณ์วิตกกังวลอารมณ์ความรู้สึกพิษมันน่ายึดติดไหนมันมน่ายึดไว้ถึงเขาจะยึดมันก็เผาล้นใจเขามันเหมือนมีดปลายแหลมที่มากรีดแทงใจมันบีบคั้นใจเฮาแต่เฮากับยึดมันไว้อยู่เนี่ยแล้วเนี่ยอย่างถึงยึดก็เ,เพราะว่าบูา้ตัว ที่จริงก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นนี่มันเป็นเพราะว่าเฮาสำคัญพิษว่าสิ่งอื่นคนอื่นทำามื่อเฮาทุกข์ใจเหตุให้ทำามื่อเฮาทุกข์ใจคนนั่นคนนี่ทำามื่อเฮาทุกข์ใจพอเขามาขโมวยเงินเฮาไปขาาาเขามาด่าเฮาเขานินทาเฮาเขา,ขาว,ว่าเฮาแต่ที่จริงมันบม่ใช่อย่างนั้นสาเหตุแห่งความทุกข์ใจมันอยู่ที่ใจเฮา มันเป็นเพราะว่าใจเขาประยุทธ์สิ่งต่างๆเอาไว้มันคล้ายๆกับปอดใจคนหนึ่งเดินผ่านก้อนหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งทีแรกก็เดินผ่านไปแล้วก็เดินกลับปิกมาแล้วแบกก้อนหินนั้นบอกกองแบกหินก้อนนั้นสักบดก็อูซึกเหน่อยนะมูอสื่อวัดทุก ก็เลยบ่นว่าโอ้ยไวแล้วเบาไวแล้วเบาไวแล้วนักเลอเกินนักแตะนักว่านนัก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 หันได้ชัดว่าเขามีความทุกข์ถามว่าเขาทุกข์เพราะยังทุกข์เพราะหินหรือว่าทุกข์เพราะเขาแบกหินที่จริงก้อนหินมันก็ยองอยู่ฮัน่นบ่กู้กี่แรงกี่ปีที่ทุกข์ก็เพราะว่าไปแบกมันคนส่วนใหญ่คือว่าทุกข์เพราะหินเนี่ย เมื่อเกิดว่าตุกเพราะหินวิธีจะหมดตุกก็คือจัดการกับก้อนหินนั่นคือห้องคนมาจ่วยเอาค้อนมาบุบเอาระเบิดมันระเบิดมาตีมาตุบให้เ,เด็กเให้มันแยกเป็นก้อนหินก้อนเล็กก็น้อยนี่ก็มายานก็ห้องคนมาหามาแบกช่วยเมื่อบะมีภัยมาช่วยก็จมว่าคนนี่แรงน้ำใจ คนนี่บ่มีน้ำใจอากาดันยูหรือบ่อันกะบนบานศาลเก่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเฮอจุ่ยเฮอเห็นนี่มันเบาเหมือนนุ่นเบาเหมือนกระดาษเบาเหมือนงิ้วบางคนมีเงินก็ไปจ้างรถนะไปจ้างรถไถไปจ้างรถเครนเ่อมายกก้อนหินนี่ไป คนทั้งหลายหาวิธีแตกต่างกันเพื่อจะจัดการก้อนหินนี้แต่สิ่งที่เขาบ่ได้ทำเลยคือการวางหินคือการปล่อยเนี่ยอย่างจะใดทำไม่ก็เพราะว่าเขาเกิดว่าความทุกข์ของเขาเกิดจากหินเขาบ่ได้พิจารณาว่าเขาทุกข์เพราะแบกหินไว้ถ้าหูวว่าทุกข์เพราะแบกหิน วิธีการแก้ดีที่สุดคือว่าวางลงไปนะแต่เพราะความคิดสำคัญผิดกิดว่าหินนั่นคือเหตุแห่งทุกข์ก็เลยบรยอมวางก็เหมือนกรับที่หลายๆคนก็ว่าทุกข์ใจเพราะปัญหานักและนักว่าประเดประดังเข้ามาปัญหานักเหลือเกินไหนจะปัญหาเรื่องการงานปัญหาครอบครัวปัญหาชีวิตตึงบนนี่ปัญหาปัญหาปัญหา ปัญหาคือตัวการทำาให้ฉันมีความทุกข์ที่จริงปัญหามันแบดได้อยู่มันบบได้ทำเมื่อเขาทุกข์แต่การแบกปัญหาจังหากทำเมื่อเขาทุกข์เหมือนกับลิงที่โดนยับได้เพราะมันก็ว่าทัวก็ดีเนี่ยหรือว่าหูที่เปิ้นเจาะเป็นช่องไว้นี่ก็ดีอ่ามันก็เลยดึงมือออกมาบบบได ที่จริงถึงหมดนี่ใบใจตัวการหรือสาเหตุลักเหตุแห่งตุกติดทำให้เสียอิสรภาพก็คือการกำมทัวไว้กำให้ได้นักที่สุดบบยอมปล่อยคนเฮาก็ถ้าจะเหมือนกันนะั่นหยัดยมความทุกข์ใจนี่เกิดขึ้นจากการแบกหินไว้บบใจเพราะว่าตัวหินนะเฮาทุกข์ใจบบใจเพราะปัญหา แต่เขาทุกข์ใจเพราะเขาแบกปัญหาไว้แค่เพียงคนเขาปล่อยวางลงได้ใจก็หมดทุกข์ละผิดชอบนะมีความับผิดชอบว่าเออหุจักวางมันไปจิตใจก็จะโปร่งร่องเบานอกจากความสำ,สำคัญพิษก็ว่าหินคือเหตุแห่งทุกข์แล้วเนี่ยความบังหู้ตัวก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันอย่างเวลา เกิดความโกรธความเศร้าความเกลียดความกังวลอารมณ์เหล่านี้มันเป็นสิ่งที่บรรณายึดบรรณาแบกไว้แต่เฮาก็ยังแบกไว้อันนี้เกิดจากความบาหูตัวถ้าว่าเฮาหูตัวมาใดสติเฮาตันเขาก็วางมันไว้ตรงนั้นบ่แบกบ่ถือมันไว้หห้หายเลยเนะคนที่หักตัวเองเมื่อห้ว่าตัวเองแบกหินเอาไว้ เขาก็จะวางไว้ทันทีถ้าเขาหัว,วความทุกข์มาได้เกิดจากปัญหาแต่เกิดจากการแบกปัญหานะมาได้เกิดจากนีิสินแต่เกิดจากการแบกนี้สินเขาก็จะวางมันได้เหมือนกันแต่งานก็ยังทำปัญหาก็ยังแก้แต่บ่าเอามารกหัวบ่ามาเอารุงรังกุ้มใจนะ อย่างที่มีบางคนบอกว่าปัญหามีไว้แก้บ่ได้มีไว้กุ้มแล้นะนะเวลาพิจารณาเนี่ยเฮาก็จะได้มีสติตั้งมันม่นอยติโยมนะก็ไกขอไข่ที่เฮาเห็นกันจนคล่องจำได้หมดท่องตั้งแต่อนุบาลมันยากกล้าจะเขียนกอไก่ก็เพ้่เป็นตัวก็มันยาก แม้แต่จะแยกว่าขอใครกับบอใบไ,ไม้มันต่างกันยังใดสมัยเป็นลออ,อ่อนก็ยากนะมันเหมือนกับวอแวนกับอออางเนี่ยมันยากแต่พอ,อยากแต่ยากว่าเขียนอออางก็เหมือนวอแวนเขียนวอแวนก็เหมือนอออางเนี่ยสัตยาญิตยโยมแต่ว่าเมื่อฝึกเขียนฝึกอ่านเป็นประจำผ่านตา ผ่านมือเขียนฝึกปรืออยู่ตลอดนีก็เลยหูวว่ามันต่างกันเสร็จแล้วก็เขียนได้ง่ายตดสุดก็เขียนได้งามนีภาษาไทยสำหรับเฮาเนี่ยเป็นเรื่องง่ายเพราะยังเพราะว่าเขาอู้เขาเขียนเฮาอ่านเป็นประจำาหรอแต่ถ้าบเกยเห็นเลยอย่างกับคนที่อ,อยู่ต่างประเทศ จบปริญญาเอกเป็นศาสตราจารย์เป็น,าาน,ปนอ,อยังก็ตามาอ่ะจะให้มาเขียนก็ไก่ขอใครนี่ถ้าเขาบะเกยเขียนบะเกยเขียนมาก่อนเขาก็จะว่าภาษาไทยเนี่ยยากอันนี้บ่ใจเพราะว่าเขาบัชลาดนะเขาชลาดเขาจบปริญญาเขาเป็นศาสตราจารย์นะแล้วก็บ่ใจเพราะว่าก็ไก่ขอใครเขียนยากแต่อย่างไดแต่ว่า บ่เคยฝึกต่างหากใจเฮาเนี่กับมอนกันถ้าเฮามั่นฝึกหยาดโยมปล่อยวางมันใหม่ๆมันยากมันยากเพราะอย่างเพราะว่าเขาบาล่ลำจะฝึกอันเนี้ยเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งแถมอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาบ่ได้ตรนักว่าทุกเกิดจากการยึดถ้าเฮาหันว่าการวาง ช่วยทำเมื่อเขาป้นตรุกได้เขาก็จะหันมาฝึกหันมาปฏิบัติธรรมกันบ่อยๆนะเมื่อเขาฝึกเป็นประจำการวางก็ง่ายขึ้นสิ่งที่จะจ่วยให้เขาวางอารมณ์ที่เป็นอกุศลได้นั่นก็คือสติเวลาตีเขามีความโกรธเกิดขึ้นถ้าเขาหู้ตัวเมื่อใดเขาก็วางมันได้ตรงนั้น แต่ถ้าเขาบอกหูตัวมันก็ปัทุขึ้นมาล่ะหาข้อโต้แยง้งนะหาเหตุผลของตัวเองเพื่อไปแย่งคนนั้นแย่งคนอื่นเพื่อเอาชนะ,อนะตอนนั้นคนที่เถียงด้วยความโกรดนี่นะบัดเจเถียงเพื่อปัญญาเนะี่ยเถียงเพื่อเอาชนะ,อนะตอนนั้นยังโกรธอยู่ใจตัวเองก็ขุนมัวอยู่ด้วยที่บ่งหูตัวนะะ บางทีคนอื่นเปินยอมถอยก็ว่าเปินกา้านตีเจงเปินขี้ข้านปะทะเนี่ยอย่าโยมเวลามีความวิตกุกังวลเกิดขึ้นมาถ้าเฮาหูเฮามีสติเฮาหู้เจ้าจันมันเฮาก็วางมันได้นะแต่ที่ยังกังวลอยู่ก็เพราะว่ามันยังเผลออยู่อถึงจะหู้ก็หู้บะเดียวปเดียวนะ แตู่้ไดคณะนั่นสองคณะตอน,น,นแล้วก็เพอไปให้ไหมยุดเอาแทมฉะนั้นสติก็เลยสำคัญถ้าบ่อยากตกพอถูกอารมณ์ต่างๆครอบงำสติจยได้สติจ,ย,ตจยทำเฮาวางได้ต่อไปสติบ่เปลี่ยนเพียงจดเฮาวางอารมณ์ที่สร้างความตกเฮากาบเฮาตอนนั้นแต่ยังจ้เฮาวางสิ่งที่เฮา เกิดความสุขกับเฮาได้น่ะาติโยมสิ่งเหล่านี้มีเสน่ห์จนฮื้ยึดนั่นคืออย่างทรัพสมบัติคนหักร่างกายชื่อเสียงเกียรติยศสิ่งมูนี้มันมีเสน่ห์จวนจิตใจเฮาไปยึดเือเฮาได้หวงแหนแต่เมื่อใดเฮาตั้งสติเฮาพิจารณาเฮาเกิดปัญญา เขาก็จะหันว่าสิ่งเหล่านั้นมันบาดเตี่ยงแล้วถ้าเขาหันว่ายึดไปก็ยิ่งทำเขาทุกข์เขาก็จะบยึดมันแทมต่อไปปัญญาอย่างนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าเขามีสติมีสติหันตามความเป็นจริงสติจยทำเขาสว่างหันความจริงว่าสิ่งเหล่านั้นมันบาดเตี่ยงแล้วเมื่อมันบาเตี่ยงมันก็เลยเป็นตุก คือเสื่อมสลายไปในที่สุดดังนั้นถ้าเขาไปยึดมันเขาก็จะตุกเมื่อเขามีปัญหาต่อไปใจเขาก็จะก้อยก้อยวางอารมณ์จากวัตถุสิ่งของทั้งหลายเวลาเขาสูญเสียสิ่งเหล่านั้นหรือว่าคนใกล้ตัวใกล้ชิดเขาจะมีความตุกน้อยลงถึงแม้มีความตุกเกิดขึ้น เฮาก็บบบไปยึดเอาความทุกขานั้นมาไว้เมื่อมีความเสียใจเกิดขึ้นก็บ่ได้ยึดความเสียใจนั้นเอาไว้เมื่อมีความขับแค้นเกิดขึ้นก็บ่ได้ยึดเอาความขับแค้นนั้นเอาไว้เมื่อบ่ได้ยึดแล้วมันจะอยู่ได้จะได้ด๋ยเดี๋ยวมันก็บมาตทุกข์นีหูทุกข์กับบ่เป็นทุกข์มันต่างกันคนส่วนใหญ่นี่เป็นทุกข์ แต่น้อยคนที่จะหูทุกเขาจะหูทุกได้เพราะว่าเขามีสติแล้วหันว่าอารมณ์หมนนั่นมันบบหน้ายึดหน้ายึดไว้ที่ไหนทำให้ใจเศร้าหมองเขายัง่บอยึดติดทำให้ใจเขาแจ่มใสยึดเอาอย่างใดก็พิจณาเอากะที่เขาไปกินตานทำบุญที่เขาทำมาอย่างที่เป็นกุศลอะทำให้จิตใจเขาแช่มชื่นเบิกบาน อ,อย่างที่มันทําให้จิตใจเขามันบูดมันเน่าเนี่ยไปยึดไว้จะใดมันมีประโยชน์อะไอย่างอารมณ์โกรธก็บรรดีนะความโกรธบ่ด,บดีแต่เขาชอบยึดมันไว้เป็นของเขาเนะขาว่าความเศร้าบ่ดีแต่เขาก็ชอบยึดมดันไว้เป็นของเขาเป็นของเขานะโกรธมาใดก็ตัวเขาโกรธเศร้ามาใดก็ตัวเขาเศร้าเครียดมาได้ก็ตัวเขาเครียด ยึดความโกรธเป็นของกูนะเป็นตัวกูยึดความเศร้าเป็นของกูตัวกูยึดความเครียดเป็นของกูตัวกูอารมณ์เราเนี่ยยึดเข้ามาแต่เขาก็เผลอยึดไปกูตีเพราะมันบุฟฟตัวปลาเอาไปตัวหมดแต่เมื่อเขาพอมีสติปบนะ๊บ่าก็บยึดละเมื่อบยึดแลนะดด้วบ่หนัดดมดังไรนะหันแต่ว่า มันบ่ได้เข้าไปเนี่ยเมื่อหันเป็นประจำมันก็เป็นสัจธรรมหันสัจธรรมสิ่งเหล่านี้ว่ามันบ่เตี้ยงเป็นตุกมันบ่ใจตตัวตนนี่อยา่าโยมท่านสาธุชนหันแล้วพิจารณาแล้วหันอย่างนี้ปหนห้องว่าหันเพียรให้เกิดปัญญาแล้วก็ทำาให้ปล่อยวางได้เวลามีความสูญเสียก็ เสียอย่างเดียวเสียต่อเดียวบ่บมีการเสียสองจันหรือว่าสองต่อนะญาติโย,ยมถ้าอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขก็ต้องหุจักเรื่องนี้แล้วก็ทำเมื่อมันเกิดขึ้นให้ได้เฮาสามารถจะป้องกันทุกบ่ให้มันเกิดขึ้นกับเฮาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เฮาสามารถรักษาใจของเฮาบ่ฮห้มันทุกได้นะ ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟ okay. oh ังต oh, ั no. oh, nee ้งหลายเอ้าพอเวลาแล้วก็อูไปกึ่งชั่วโมงเต็มๆโดดมันเหมือนกันน่นอะเออขออนุญาตได้พักได้พักสักรมก่อนฟังไลน์นี้ไปไหนเตเนอกันเดีย่กยมาปะกันขอแห้งเน้าๆล่ะจะเลินพร